ช่วงนี้ค่ะภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนกระจายค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนกระจายค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สรุปสถานการณ์อุทกภัยน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หย่อมความกดอากาศต่ำพายุโซนร้อนตาลัสและพายุโซนร้อนเซินกาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมถึง14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะยังคงมีสถานการณ์ใน8จังหวัดค่ะก็คือสกลนครกาฬสินธุ์นครพนมร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีหนองคายพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งนี้ทางปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังค่ะส่วนจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยก็ให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเชื่อมโยงการระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติสำหรับประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ